สวัสดีครับพบกันอีกแล้วหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนเราได้ลองมาสหน้าตัวชาโคลไปคราวนี้จะมาทดสอบมาสหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น Ancherry Facial Mask Gold ตัวนี้แต่สำหรับคุณผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยหนวดคราวขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้ขัดหน้าเรียบร้อยทำความสะอาดหน้าผิวหน้าเรียบร้อยต้องโกนหนวดสักหน่อยเดี๋ยวจะโกนหนวดก่อนแล้วก็มาร์กหน้ากันนะครับผมอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ชายทุกคนโกนหนวดโกนคราวก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวมาร์กเนี่ยมันติดบนผิวหน้าเราได้เรียบเนียนขึ้นนะครับได้ทุกมุมทุกองศาของใบหน้าเดี๋ยวโกนหนวดแป๊บหนึ่งจำเป็นนะเพื่อประสิทธิภาพในการมาร์กหน้าจริงๆก็ในทุกๆการดูแลผิวหน้าแหละนะครับควรจะโกนหนวดโกนเคราก่อนไม่ว่าจะเป็นมาสหน้าขัดหน้าพอกหน้าโดยโคลนหรือว่าก่อนจะเข้าสปาอะไรเงี้ยนะครับจำเป็นฮะสำหรับคุณผู้ชายจะได้เกลี้ยงเกลาพอมาสหน้าเสร็จหลับได้เลยสบายเช้าตื่นมาล่อเลยสักครู่ครับเดี๋ยวโกนหนวดเสร็จเดี๋ยวมาสหน้ากันลา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 ใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อความเกลี้ยกล่อมเก็บสักหน่อยสวีทเดอร์เป็นเป็นสมาร์เก็บก็ดีนะครับเพราะบางทีแบตเตอรี่เนี่ยมันก็โกนได้ครับแต่ว่ามันไม่เกลี้ยงหรอกครับมันก็ต้องใช้ใบมีดโกนเก็บทีหลังอยู่ดีแต่อย่างน้อยงานในการใช้ใบมีดโกนมันก็เบาขึ้นเยอะแหละคือไม่ต้องเสียเวลาใช้ใบมีดโกนมากเกินไปนะครับกระบวนการอาจจะเยอะหน่อยนะครับผู้ชายมันก็อย่างนี้ครับมีบ้างโอ้แต่สู้ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงนี่เข้าสปาทำสวยทีครึ่งวันผู้ชายเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงเอาแบบสุดๆเลยก็ประมาณแค่ชั่วโมงเดียวหาเวลาสักเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งน่าจะพอหาได้โอเคเกี่ยงละเดี๋ยวพอกหน้ากันเลยครับ เกี่ยงครับเรียบร้อยแสบนิดๆเดี๋ยวเราจะมาร์กหน้ากันเลยนะครับตัวนี้เมื่อกี้ดูแล้วเป็น Ancherry Facial Mask Gold กระบวนการก็คงจะเหมือนกันครับทุกอันไม่ได้ต่างอะไรกันมันขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมของแต่ละอันจะเป็นยังไงแกะมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อยๆแปะลงบนหน้าแกะมาเคลียร์มาจะเป็นอย่างนี้วิธีการก็คือว่าเอาด้านที่มีแผ่นลอกเนี่ยครับแผ่นลอกเนี่ยด้านนี้แปะที่หน้าของเราเพราะว่าเนี่ยสารสกัดมันจะอยู่ข้างในนี่ครับตัวนี้มันจะปก
ปกป้องป้องกันเอาไว้ความชุ่มฉ่ำก็จะค่อยๆแปะหรือไม่ก็ลอกมาทีเดียวเลยก็ได้ครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็ทาบเลยสิครับงานนี้ปั๊บโอ้ตัวนี้ใช้ได้นะหอมมากแผ่นมาสหนาด้วยค่อยค่อยลูบครับตามกระบวนการนะทิ้งไว้ประมาณค่อยๆจัดไปเรื่อยๆทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถ้ามีเวลาปกติเขาก็จะติดกันประมาณ20ถึง30นาทีอยู่แล้วค่อยๆจัดไปครับมันแปะทีเดียวมันยังไม่ลงตัวหรอกให้มันค่อยๆดูไปไม่ยากเย็นเลยครับหลอกมือชายทำได้ง่ายๆสบายๆเดี๋ยวหลังจาก20นาทีมารีวิวใบหน้ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ขออาจจะไปนอนพักแป๊บนึงรอเวลาดูทีวีหรือฟังเพลงหรือทำอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราแต่ถ้าจะให้ดีก็คือว่าพยายามเอนตัวลงน่าจะดีที่สุดหาผ้าสักผืนหนึ่งค่อยซักเวลามันไหลเยิ้มมาด้านข้างอาจจะนอนสัก10-15ทีแล้วก็เอาออกเดี๋ยวมารีวิวหลังจากประมาณสัก15ทีกันครับผมครบแล้วหน้าตึงเปี้ยเลยครับโอ้เนี่ยมันจะมีสารสกัดที่ติดอยู่บนใบหน้าเราก็ไม่ต้องเช็ดนะครับเราก็ถูๆไปมันดีนะครับสำหรับคนที่นอนดึกแล้วก็เจอฝุ่นเจอควันเจอมลพิษทุกวันอะไรแบบนี้มันสะสมนะครับผมแล้วก็ไอตัวแผ่นมาสหน้าเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่เราจะเลือกครับเราก็ลองไปเรื่อยๆซื้อมาทีละอันก็ได้แล้วก็ลองไปจนกว่าตัวที่เราชอบมีเยอะแยะมากมายมีหลายกลิ่นหลายสีผลไม้รากไม้อโรเวล่าก็คือตัวสกัดจากว่านหนังจระเข้ดูหน้าซองครับชอบแบบไหนแล้วก็เลือกซื้อมาได้เลยอย่างอันนี้สรรพคุณมันก็คือเป็นสูตรทองคำบริสุทธิ์ช่วยให้ผิวกระจ่างใสผิวนุ่มผลัดเซลล์ผิวผลัดเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพชะลอริ้วรอยบนใบหน้าและกระชับรูขุมขนพอดีเป๊ะเลยครับของผมเนี่ยจะกว้างนิดนึงแต่ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะเนียนจะเรียบไปโดยธรรมชาติก็คือมันใช้เวลานี่แหละครับก็แนะนำครับผมให้คุณผู้ชายลองทำดูร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตมีทุกที่แหละครับร้านขายยายังมีแหละลองดูครับบางทีเราเห็นคุณสุภาพสตรีข้างๆเราเขาทำลองขอเขามาลองสักอันหนึ่งหรือไม่เราก็ซื้อของเราเองก็ได้ครับถ้าเกิดว่าซื้ออันเดียวอาจจะสตาร์ทผมก็ไม่แน่ใจ30-40แต่ถ้าเป็นกล่องข้างในมี10ชิ้นใช้ได้10ครั้งมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าส่วนลดไปในตัวของมันเองก็ได้ถูกหน่อย10ชิ้น1กล่องก็ใช้ได้โหหลายเดือนเลย
่วนมากแล้วเท่าที่ผมสังเกตแผ่นมาสน่ามันจะมีอายุประมาณ3ปีจากวันผลิตครับ expiry date ก็ประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นเราก็คง10แผ่น1กล่องไม่ถึง3ปีหรอกครับถ้าเราจะทำจริง อย่าให้เวลาเก็บอย่าให้โดนแดดแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นเอาไว้ทีละ2แผ่น2แผ่นก็ได้มั้งครับแล้วแต่เราแรกๆก็ทำบ่อยหน่อยก็ได้มันจะได้เห็นผลไวอย่างเช่นอาจจะขยับขึ้นมาเป็นสัปดาห์ละครั้งดีไหมฮะถ้าไม่มีเวลาก็2สัปดาห์ครั้งอะไรแบบนี้แหละครับรับรองว่ารีแลกผ่อนคลายมากยิ่งทำก่อนนอนนี่ยิ่งโหสบายเลยแนะนำให้ทุกคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายลองกลับมาใส่ใจผิวหน้าผิวพรรณของเรานะครับแล้วจะเห็นผลไม่เกิน3หรือ4ครั้งเห็นผลแน่นอนขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ